ผ่าประเด็นดังวันนี้ว่าด้วยเรื่องปัญหาหนี้สินของกลุ่มชาวนานะครับที่จนถึงตอนนี้ก็ยังคงปักหลักอยู่ที่หน้ากระทรวงการคลังท่ามกลางฝนที่ตกลงมาพรำๆและบอกว่าจะอยู่ที่นี่อีกประมาณ 1-2 คืนครับบรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้กับคุณพัฒน์พิชาราชรินทร์ผู้สื่อข่าวโมโน29รายงานสดจากที่นั่นครับเชิญครับค่ะคุณพบเอกคะหลังจากที่กลุ่มเกษตรกรแล้วก็ชาวนานะคะได้ปักหลักเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลช่วยเหลือในเรื่องของการปลดหนี้ที่บริเวณหน้ากระทรวงการคลังมายาวนานกว่า2เดือนนะคะจนล่าสุดค่ะที่ประชุมครม.นะคะก็ได้มีข้อสรุปให้พักชำระหนี้ 50% ค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะทางกลุ่มชาวนาก็ได้ประกาศว่าจะยังคงปักหลักค้างคืนที่นี่ต่ออีก 1-2 วันเนื่องจากยังไม่บรรลุเป้าหมายทั้งหมดค่ะบรรยากาศที่หน้ากระทรวงการคลังนะคะกลุ่มชาวนาและเกษตรกรจาก36จังหวัดกว่า 3,600 คนนะคะยังคงปักหลักชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องของการปลดหนี้ซึ่งบรรยากาศโดยรวมนะคะก็มีการกางเต็นท์นะคะปูเสื่อแล้วก็นำผ้าใบนะคะมาทำเป็นหลังคาเพื่อทำเป็นที่พักอาศัยนะคะบริเวณตลอด2ข้างทางตั้งแต่ถนนหน้ากระทรวงการคลังนะคะยาวไปตลอดแนวริมคลองประปาเลยค่ะมีการตั้งครัวกลางทำอาหารแจกจ่ายให้กับชาวเกษตรกรด้วยนะคะซึ่งหนึ่งในชาวนาที่มาร่วมชุมนุมครั้งนี้นะคะก็บอกว่ามาร่วมเรียกร้องตั้งแต่วันที่24มกราคมที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากเดือดร้อนเป็นหนี้อยู่ประมาณกว่า 270,000 บาทยังไม่มีเงินชำระเพราะว่าตอนนี้การทำนาต้นทุนสูงโดยเฉพาะปุ๋ยน้ำมันแต่ว่าราคาข้าวนั้นกลับตกต่ำขายไม่คุ้มทุนมานานหลายปีทำให้ไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ได้ค่ะโดยต้นทุนปลูกข้าวนะคะ1ไร่อยู่ที่ประมาณ 7,000 บาทเก็บเกี่ยวได้ไร่ละ 1,000 กิโลกรัมแต่ว่าราคาข้าวนั้นอยู่ที่7.20 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะซึ่งขาดทุนมากทั้งนี้นะคะหลังจากที่ครม.มีมติออกมาเมื่อวานถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็ยังมองเห็นความเดือดร้อนของเกษตรกรเพราะว่าเดินทางมาเรียกร้องกว่า2เดือนแล้วค่ะที่ต้องการจะไปอยู่กับกองทุนฟื้นฟูเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปได้เพราะว่าไม่มีหรือว่าครม.ไม่อนุมัติไงอนุมัติตรงนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ถูกฟ้องถูกยึดถูกขายทอดตลาดกันมาเป็นเวลาเป็นปีพวกเราก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นเกษตรกรรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับต่อจากนี้ก็คิดว่าคงจะไม่มีการลูกหลานที่จะไม่มาสานต่อพวกเราแล้วก็เลยต้องต่อสู้กันถึงที่สุดและเราก็สิ่งที่เราได้รับก็คือความสำเร็จถือว่าด้านนางปิ่นแก้วแก้วสุขแท้นะคะผู้ประสานงานเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเกษตรกรนะคะได้ปักหลักชุมนุมอยู่ที่นี่มาเป็นเวลา61วันแล้วซึ่งเมื่อหลังจากที่ประชุมครม.มีมติออกมาเมื่อวานก็ถือว่าได้ตามข้อเรียกร้องระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่บรรลุทั้งหมด 100% นะคะเนื่องจากครม.ยังต้องการให้เกษตรกรไปพูดคุยกับธนาคารในการบริหารหนี้ที่เหลืออีก 50% ว่าจะปรับโครงสร้างหนี้อย่างไรค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะจะยังคงปักหลักค้างคืนต่ออีกเพื่อรอเจรจากับทางธนาคารหากได้ข้อตกลงตามที่ต้องการนะคะก็จะเดินทางกลับภายในเวลา 12:00 นวันศุกร์นี้แต่ว่าถ้าหากยังไม่ได้ข้อยุตินะคะก็จะยังคงปักหลักอยู่ต่อจนกว่าจะได้ข้อยุติตามต้องการค่ะเรากำลังดูในตัวเอกสารอยู่ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่เสด็จน้ำสำหรับเกษตรกรนะยังไม่เสด็จน้ำแต่ในเรื่องข้อเรียกร้องตัดดอกเรื่องต้น50นะในหลักการนะเราได้แล้วแต่วิธีการเรายังไม่ได้แต่เราก็พอใจในระดับนึงแล้วระดับหนึ่งแล้วพอใจแล้วการเดินหน้าเรียกร้องจะเป็นยังไงต่อคืนนี้จะค้างคืนไหมหรือถ้าค้างจะค้างอีกกี่วันยังไงคะคือตอนนี้เราต้องมีการพูดคุยกับธกส.แล้วก็ทางกองทุนว่าวิธีการตรงนี้จะเอาอย่างไรถ้าเราได้ข้อตกลงตามที่พวกเราต้องการนะเนาะก็อาจก็คงจะกลับบ้านแต่ถ้ายังตกลงกันไม่ได้ยังไม่ได้ข้อตกลงได้มั้ยยังไม่ได้ข้อยุติเราก็คงต้องอยู่ต่อค่ะสถานการณ์ตอนนี้นะคะยังไม่มีใครที่เดินทางกลับนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าในคืนนี้ทางกลุ่มเกษตรกรจะยังคงปักหลักค้างคืนต่ออีกซึ่งยังต้องติดตามนะคะการเจรจาร่วมกันระหว่างเกษตรกรกับทางธนาคารในวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะมีข้อสรุปออกมาอย่างไรบ้างค่ะครับขอบคุณนะครับคุณพัฒน์พิชาราชรินทร์ผู้สื่อข่าวโมโน29รายงานสดจากหน้ากระทรวงการคลังเลยนะครับเป็นพื้นที่ที่ปักหลักชุมนุมกันอยู่